สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับสวัสดีค่ะอิฟจีไอมดค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวจากฝั่ง Apple ให้ได้ทราบเรื่องของ iPhone 12 Studio ซึ่งเป็นหน้าเว็บไซต์หน้าใหม่ที่ทาง Apple เพิ่งเปิดตัวออกมานะครับเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องนี้ผมจะให้น้องอิฟจีเล่าให้ฟังกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับผมสำหรับหน้าเว็บไซต์ iPhone 12 Studio ของเรานะคะจะช่วยให้เราได้ Mix and Match เคสโทรศัพท์ของเราแล้วก็กระเป๋าสตางค์ MagSafe ให้ได้สไตล์ที่เราอยากได้ค่ะเป้าหมายของการออกแบบเว็บไซต์ iPhone 12 Studio มาก็เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเผื่อบางคนจะตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะเลือกซื้อ iPhone สีไหนดีคู่กับเคสสีไหนดีนะครับทาง Apple ก็จะปกติถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกได้หรือว่าตัดสินใจได้เราก็ต้องไปที่ Apple Store ซึ่งอาจจะต้องแบบเสียเวลากว่าจะเลือกกว่าจะ Mix and Match อะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเราจะเลือกสีไหนใช่ไหมใช่ค่ะและขั้นตอนก็ง่ายมากๆเลยนะคะเข้าไปในเว็บจะได้เลือกรุ่นของเครื่องสีของเครื่องสีของเคสแล้วก็สีของกระเป๋าสตางค์ MagSafe ค่ะและเว็บไซต์นี้นะคะพี่ต้อมสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งใน iPhone และ iPad เลยค่ะในหน้าแรกของเว็บนะคะจะได้เลือกตัวเครื่องรุ่นว่าต้องการออกแบบในรุ่นไหนจากนั้นก็จะได้เลือกสีของตัวเครื่องเลยค่ะถ้าพี่เลือกสีทองน้องอีฟคิดว่าพี่ควรจะเลือกเคสสีไหนดีสำหรับเคสสีที่แนะนำอีฟว่าน่าจะเป็นสีดำค่ะเพราะว่าพี่ต้อมเป็นผู้ชายด้วยมันจะมีความเรียบหรูและทำให้ดูเท่ขึ้นด้วยค่ะค่ะและสำหรับเคสสีในนี้นะคะก็จะเป็นเคส MagSafe Silicone โอเคหลังจากพี่เลือกสี iPhone 12 Pro เป็นสีทองแล้วก็น้องอีฟเลือกเคสซิลิโคนแบบ MagSafe เป็นสีดำให้พี่ใช่ไหมใช่ค่ะขั้นตอนต่อไปนี่เราสามารถเลือกอะไรได้บ้างเลือกสีของกระเป๋าสตางค์ MagSafe นั่นเองค่ะมีทั้งหมดกี่สีครับมีทั้งหมด4สีเลยค่ะแล้วก็อีฟจะเลือกสีดำให้พี่ต้องดีกว่าทำไมถึงเลือกสีดำเพราะว่าเคสเป็นสีดำแล้วแล้วกระเป๋าสตางค์เป็น MagSafe เป็นสีดำมันจะทำให้กลมกลืนแล้วก็ดูเท่ขึ้นมากๆเลยค่ะอ๋อโอเคนี่ครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกตัวเคสตัวสีเครื่องตัวเคสแล้วก็กระเป๋า MagSafe แล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าตัดสินใจไม่ได้หรือว่าลังเลเว็บไซต์นี้จะช่วยยังไงได้บ้างครับค่ะเว็บไซต์นี้นะคะจะช่วยให้เราได้ออกแบบหลายรูปแบบเลยค่ะเราสามารถออกแบบได้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะประกอบในการตัดสินใจว่าจะซื้อแบบไหนหรือว่าจะเซฟบันทึกไว้เอาไปให้เพื่อนช่วยเลือกดูก็ได้ค่ะนี่ก็คือประโยชน์หลักๆของหน้าเว็บไซต์ iPhone 12 Studio ที่ทาง Apple ได้เปิดออกมาให้เราได้ใช้งานนะครับยังไงซะถ้าใครวางแผนจะซื้อ iPhone 12ในเร็ววันนี้ก็ลองมาดีไซน์ดูก่อนจะได้รู้ว่าเราชอบรูปแบบไหนพอถึงช่วงวันที่ทาง Apple เปิดขาย iPhone 12ในประเทศไทยเราจะสามารถกดสั่งซื้อได้ก่อนใครๆนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับค่ะและก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง iMod Official ด้วยนะคะแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับผมต้องเองว่าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ